ลับมาพบกันอีกแล้วกับ EJA Zone Official ครับวันนี้ผมมารีวิวเก้าอี้ตัวใหม่ของ EJA นะครับชื่อรุ่นว่า EJA Type G7 เลข7จะเด็ดแค่ไหนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก่อนไปดูกันด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยไปเลยก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ขนาดของเก้าอี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันกว้างมันยาวแค่ไหนนะครับความกว้างของเบาะรองหลังจะอยู่ที่61เซนติเมตรและความยาว90เซนติเมตรส่วนเบาะรองนั่งจะกว้าง60เซนติเมตรและลึก58เซนติเมตรนะครับความสูงของเก้าอี้รุ่นนี้จะอยู่ที่135ถึง145เซนติเมตรนะส่วนที่รองแขนนะครับจะกว้าง10เซนติเมตรและลึก27เซนติเมตรนั่นเองนะครับความกว้างของล้อนะครับจะอยู่ที่65เซนติเมตรนะซึ่งบอกได้เลยว่าเก้าอี้รุ่นนี้เป็นเก้าอี้ตัวนึงนะของ EJA ที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีขนาดกลางไปถึงใหญ่เลยนั่นเองนะครับมาพูดถึงดีไซน์วัสดุและฟังก์ชันของเก้าอี้รุ่นนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมวัสดุของเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นหนัง PU เกรดแบบพรีเมียมเลยนะครับทั้ง2สีเนี่ยจะใช้วัสดุแบบเดียวกันตัวสีดำเว้ยตัวสีดำอยู่นี่เก้าอี้รุ่นนี้นะจะมีให้เลือก2สีนะครับผมวัสดุก็จะเหมือนกันทั้ง2แบบเลยนะครับผมสีขาวก็จะเป็นหนัง PU เหมือนกันสีดำที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนัง PU เหมือนกันนะครับผมตัวหนังก็จะคล้ายๆกันนะใช้แบบพรีเมียมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีลวดลายที่เป็นลายเคฟลาร์ทั้งคู่เลยนะครับสีขาวก็จะตัดตัวสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีสีเทาสีดำผสมกันนะครับผมส่วนสีดำก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเล่นลวดลายเป็นสีเขียวตัดขอบนะครับแล้วก็มีสีเทาทำแซมนิดนึงนะแล้วมีลายเคฟลาร์ด้วยนะครับสีขาวเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งบนยานอวกาศเลยนะครับผมก็จะดูแบบว่าดูเคว้งคว้างดูค้นหาดูล่องลอยนะดูเท่ดูแบบเหมือน PlayStation 5อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสีดำเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือน Black Mamba อะไรอย่างงี้นะครับผมดูดุดูเท่ดูสปอร์ตนะครับผมถ้าใครชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับ2สีนี้นะฮะมาพูดถึงโครงของเก้าอี้รุ่นนี้กันบ้างดีกว่านะครับเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นโครงเป็นโครงเหล็กนะครับและที่สำคัญมากๆนะสำหรับตัวเก้าอี้นะก็คือ Memory Foam นั่นเอง Memory Foam เนี่ยจะเป็นการโมขึ้นมานะครับก็คือการหล่อขึ้นมาตามทรงของเก้าอี้เลยนะครับจะไม่ได้เป็นการเอาโฟมไปเกาะตามโครงเก้าอี้อะไรอย่างนี้เหมือนเก้าอี้รุ่นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะครับของเมมโมรี่โฟมแบบทุกพื้นที่ของเก้าอี้ของ G7 เลยนั่นเองนะครับอุปกรณ์เสริมอย่างหมอนรองคอและก็หมอนรองเอวนี่ก็เจ๋งมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยเขาใช้เป็นผ้ากำมะหยี่นะซึ่งปกติแล้วเราจะใช้เป็นหนัง PU นั่นเองนะครับข้อดีของผ้ากำมะหยี่ก็คือมันจะสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยจะไม่อับนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเย็นนานมากๆนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับผ้ากำมะหยี่นะครับก็คือมันจะทำความสะอาดค่อนข้างที่จะยุ่งยากกว่าตัวแบบหนัง PU นั่นเองนะครับส่วนด้านในนะครับผมก็จะเป็น Memory Foam เหมือนกันกับตัวเก้าอี้เลยนะครับนี่ผมแกะออกมาให้ดูสดๆเลยนะครับจะเป็น Memory Foam ข้างในอย่างนี้มันนุ่มมากๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะคืนตัวได้เร็วนะบีบเข้าไปปุ๊บมันก็จะคืนตัวได้เลยนะครับก็จะเป็นทั้งตัวหมอนรองคอและหมอนรองเอวเลยนะครับหมอนรองเอวนะครับจะเป็นขนาดที่ใหญ่พิเศษเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งนะครับจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าหมอนรองเอวเนี่ยมันจะรองตั้งแต่ช่วงเอวตรงกลางเอวลงไปจนถึงตัวเอวเลยนะครับผมได้ทั้งแผ่นหลังเลยนะครับส่วนขนาดจะหนา8เซนติเมตรนะครับกว้าง35เซนติเมตรสูง27เซนติเมตรนั่นเองนะครับส่วนหมอนรองคอก็เช่นเดียวกันครับจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าทรงแบบนี้เนี่ยเราเพิ่งจะมาใช้ในตัวเก้าอี้ของ G7 ความหนาจะอยู่ที่11เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทรงของตัวหมอนรองคอนะครับก็จะเป็นทรงแบบว่าล็อกเข้าคอพอดีเลยนะครับนี่มันจะล็อกเข้าช่วงคออย่างนี้พอดีเลยนะครับผมเรามาดูขนาดของหมอนรองคอดีกว่านะครับขนาดจะกว้าง25เซนติเมตรแล้วก็สูง20เซนติเมตรนะครับสำหรับหมอนรองคอแล้วก็ทั้งหมอนรองคอและหมอนรองเอวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาออกมาก็ได้จะใช้ก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับที่รองแขนนะครับวัสดุจะเป็น ABS นะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเออร์โกโนมิกมากๆเลยนะครับวางมือลงไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันสบายมากๆนะใช้นานๆเนี่ยวางมือวางแขนอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยนะครับส่วนการปรับระดับของตัวที่รองแขนนะจะสามารถปรับได้ถึง3แบบด้วยกันนะครับหรือที่เขาเรียกว่า 3D นั่นเองนะครับสามารถที่จะปรับซ้ายขวานะครับหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นลง
ได้นะครับต่อไปเรามาถึงหัวใจสำคัญของเก้าอี้แล้วนะครับนั่นก็คือตัวโช๊คและก็ตัวไฮดรอลิกนั่นเองตัวโช๊ครองรับตัวเก้าอี้นะครับเขาเรียกว่าแบบบัตเตอร์ฟลายหรือที่เรียกว่าปีกผีเสื้อนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยกระจายนะครับแรงต้านนะฮะกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นการปรับเอนนะฮะสามารถที่จะปรับเอนนอนได้เลยนะครับปรับเอนได้มากถึง180องศาโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันจะหงายหลังได้เลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะฮะกระจายน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนไฮดรอลิกของตัวเก้าอี้นะครับเป็นไฮดรอลิกที่นำเข้าแบบพิเศษนะครับมันแข็งแรงมากๆระหว่างตัวไฮดรอลิกกับตัวโช๊คนะครับจะทำงานร่วมกันนะครับสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับส่วนการปรับความสูงนะครับเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับความสูงได้ถึง10เซนติเมตรเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปรับความสูงของเก้าอี้ได้ตรงด้านขวามือของเพื่อนๆนะครับจะมีคันโยกอยู่ก็แค่ดันขึ้นนะครับมันก็จะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับส่วนการปรับโยกของเก้าอี้รุ่นนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับจะมีคันโยกอยู่ทางด้านซ้ายมือของเพื่อนๆสามารถที่จะโยกคันโยกได้นะครับผมโยกปุ๊บมันก็จะสามารถโยกเก้าอี้ได้นั่นเองครับตัวขาเก้าอี้เป็นขาแบบดาว5แฉกนะครับแล้วก็ทำมาจากเหล็กแบบ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการรับน้ำหนักนะเก้าอี้รุ่นนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกรัมได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับส่วนล้อเองก็เป็นล้อที่ใหญ่พิเศษเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 3.5 เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีลวดลายนะครับแบบโครเมียมดูแบบเหมือนล้อรถที่แบบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยคือเหมือนมีแม็กเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมันลื่นมากๆเลยนะครับเวลาขนย้ายเก้าอี้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบลื่นปลื้ดเลยนะครับตัวนี้โดยรวมแล้วนะครับเก้าอี้รุ่น G7 เนี่ยนะครับผมน่าจะเหมาะกับคนที่มีขนาดกลางไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมากอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคุณผู้หญิงนะตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้อาจจะต้องดูเป็นรุ่นอื่นของ EGA นะครับที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะครับหรือว่าอยากจะใช้รุ่นนี้จริงๆก็สามารถใช้งานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการนั่งของตัวเองนะครับว่ารู้สึกว่ามันนั่งสบายไหมอึดอัดไหมนะครับผมถ้ามันอึดอัดเกินไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนเก้าอี้นะครับผมเพราะว่าการนั่งเก้าอี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองโดยตรงเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเก้าอี้เรานั่งนานเก้าอี้ก็มีให้เลือก2สีนะอย่างที่พูดไปนะครับใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยนะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะฮะสามารถสั่งซื้อกับทาง Official โดยตรงได้เลยที่เพจ EGA Zone นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆนานาเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงนะเรื่องเพจปลอมนะช่วงนี้ระบาดนะครับก็ระวังด้วยนะครับระวังโดนหลอกนะข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า EGA ต่างๆนานานะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.egazone.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ